ทำฟาร์มสาหร่ายกันนะอย่างแรกทำเป็นแบบนี้ก่อนเอาขึ้นมาวางพิตันมันจะได้ตัดแล้วก็ถ้าจะให้มองเห็นก็วางกระจกได้วางกระจกแบบนี้ก่อนทำก็จะต้องทำแบบนี้ก่อนวางวางฮอปเปอร์รางรถไฟแล้วก็จะได้แบบนี้เลยแล้วก็ลงมาอีกบล็อกหนึ่งวางบล็อกตรงนี้วางปิดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มาแล้วก็ไปฝั่งนี้กดมันลงมามันก็จะเป็นแบบนี้เลยก็ขึ้นมาชั้นหนึ่งแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็เอามาปิดเลยแต่ต้องใส่น้ำก่อนใส่น้ำแล้วก็วางสาหร่ายแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งมันก็จะต้องเอาบล็อกอะไรมาก็ได้นะใส่ไว้แบบนี้พอมันลงมาพิตันมันก็จะรันนี่มันก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ปิดได้เลย